าที่ปุปั้นวัดสะพานที่แบบว่าชัดเจนกันเห็นไหมเข้าใจง่ายชัดเจนดีไหมเออนี่ฉะที่เขาชอบเอาสมเด็จปุปั้นมาแกะพิมพ์ไปขายเป็นสมเด็จโตอ่ะอมชมพูเพราะเอกลักษณ์ของท่านนี่นะเนื้อเดียวกับพระสมเด็จไหมแพงนะปิดตาของท่านลงหนังสือปิดตายอดนิยมทุกเล่มนะเนื้อเดียวกันเลยครับเด็ดจริงโอ้เนี่ยต้องบอกคิดถึงพี่ทวีจริงๆนะเพราะพี่ทวีเนี่ยปิดทั้งปิดตาองค์ที่ผมเลี่ยมทองแล้วก็ปิดทั้งสมเด็จปู่ปั้นไปประหลัดปานก็เนื้อนี้นี่โอ้ซึ้งตึงใจนะครับปู่ปั้นวัดสะพานสมเด็จพิมพ์กวยลึกกวยตื้นหลักแสนที่แพงกว่าวัดเกียรติในอดีตแพงกว่าเฉลิมพระเกียรติในอดีตนี่แล้วจะหาพระปิดตาปู่ปั้นวัดสะพานใช้ไม่ง่ายครับไม่ต้องเร่งพี่มานะจัดให้จ้ะ2นาที2นาทีเหนือจ่วยจางเบี้ยนิจังนุกังอนัตตาเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าพิมพ์เริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรก 5,000 บาทเวลาเดินแล้วพระปุ่งที่โด่งดังในอดีตจะหาพระปู่ปั้นแท้ๆเนี่ยหาบางขุนพรหมง่ายกว่าหาวัดเกศง่ายกว่าเขาจึงยกให้พระปี่ปู่ปั้นวัดสะพานเนี่ยนะเป็นพระยอดนิยมเมืองกรุงไงมีแต่คนชมอาจารย์มาจัดงานประกวดประทับใจมากดีที่สุดกว่าที่มีมาเอกลักษณ์เนื้อปูปั้นแกทำมีกี่เนื้อที่ทำอยู่ที่ 5,000 บาทแกเปิดรายกับมาที่ 10,000 บาทแล้วสวยงามตามขอบคุณครับป้าเวลาเดินนะมาที่ 10,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 10,000 บาทแล้วมาที่ 12,000 บาทครับมาที่ 12,000 บาทแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่ 12,000 บาทแก้ราคาสุดท้ายอันเนี้ยเลี่ยมทองเอาลงเฟซโชว์นี่ผมบอกแล้วว่าพระเครื่องแบบเนี้ยเป็นพระเครื่องที่เศรษฐีหรือเซียนพระที่หาพระส่งเศรษฐีนี่เขาสู้ราคาเขารู้จักกันดีว่าปู่ปั้นวัดสะพานสูงเนี่ยเป็นพระยอดนิยมเป็นพระเล่นหาแล้วของท่านเนี่ยนะไม่หลงเหลือในวงการแล้วใครที่จะเก็บพระเนื้อผงเล่นพระเนื้อผงเก็บพระในบ้านเป็น10ล้านอ่ะมีปิดตาปู่ปั้นแบบนี้หรือยังเขามาลุ้นพี่ทวีครับสวัสดีพี่กิตติรัตน์แก๊ปส่งดาวให้10ดวงก็น่าลุ้นนะพี่ณัฐวุฒิก็เก็บพี่นายกก็เก็บพี่มานะก็เก็บแต่พี่ทวีเนี่ยเก็บทุกพิมพ์แล้วผมก็ยังเชื่อว่าไม่มีพิมพ์นี้แต่วันนี้ท่านน่าจะไม่อยู่พอได้ข่าวว่าท่านเนี่ยไปละหมาดแล้ว มาที่ 12,500 บาทมาที่ 13,000 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 13,000 บาทแล้วมาที่ 13,000 บาทมาที่13,100 นี่แบบนี้ 50,000 ก็ไม่แพงอยู่ที่ 13,100 มาที่ 13,200 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 13,000500บาทแล้วดูง่ายสบายลูกกระตาอยู่ที่ 13,500 บาทครับราคาสุดท้ายครับเป็นวัดระฆังแท้เลยเนื้อนี้อยู่ที่ก็นี่ไงพระหลวงปู่ปั้นน่ะจึงเหลือน้อยเพราะเอาไปซ้อมพิมพ์ขายเป็นพระสมเด็จโตไงมาที่ 13,600 บาทครับราคาโอ้ย 13,600 ครับราคาสุดท้ายไม่เขียนราคาใส่มือด้วยเนื้อสมเด็จเลยอยู่ที่ 13,600 บาทครับราคาสุดท้ายครับเห็นเนื้อแล้วใจละลายผมบอกเลยมาที่ 14,000 บาทสวัสดีคุณนาทวีอยู่ที่ 14,000 บาทที่คุณนาทวีครับแสดงว่าพี่ทวีละมาเสร็จแล้วปิดไปแล้วปิดไปที่คุณนาทวีนะครับ 14,000 บาททวนโอ้เอาละครับนี่เห็นไหมฮะพระอะไรที่ทำให้พี่ทวีปรากฏตัวได้เพราะว่าพระเครื่องแบบนี้ไม่มีในรายการมานานพอเวลาไม่มีในรายการเนี่ยพี่ทวีอยู่ตลอดอะแต่พระเครื่องไม่ตรงใจอะ
ใช่ไหมเหมือนผมอะทำไมไม่ค่อยเดินตลาดพักก็ไม่มีพักเครื่องที่ตรงใจอะยินดีด้วยครับพี่ตวีสวัสดีครับพี่ตวีมาแล้วครับนักสะสมไมไอดอลเอาล่ะนี่ไงไอดอลนักสะสมพี่นัทวุฒิอยู่ไหมสวัสดีพี่ตวีครับผมนี่เห็นไหมถ้ามีพระเครื่องที่ตรงใจอย่างในช่วงแรกๆอ่ะรับซื้อพระบ้านได้พระดีๆลึกๆถ้าเป็นพระใหม่ๆนักสะสมอย่างวิทวีอย่างนัทวุฒิอย่างเงี้ยอย่างนายกเก่งเนี้ยก็ท่านก็ไม่เอา